กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระและความรู้ในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพระหัสบดีแบบนี้ก็จะเป็นคิวของสาระปัญญาซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับตัวยาวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลายท่านปัจจุบันนี้เดินไปหาซื้อยาเองง่ายเหลือเกินนะคะแต่ว่าซื้อด้วยความเคยชินแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคเดิมๆพอซื้อมารับประทานเองกลับไม่หายค่ะแต่สุดท้ายกลับส่งผลเสียมากนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวยาตัวไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expert จะมาบอกว่าผมนะครับกำลังเป็นท้องผูกอยู่นะครับก็เลยต้องซื้อยาระบายมากินนะครับใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะครับจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับคือผมกินยาระบายอะครับแล้วมีอาการท้องเสียนะครับอยากจะรู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่าครับอาการท้องผูกนะคะถือว่าเป็นอาการยอดฮิตที่หลายๆคนเป็นมาตั้งแต่เล็กๆยันแก่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะบางท่านอาจจะมองว่าก็แค่ท้องผูกมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆมันจะส่งผลเสียอะไรสำหรับร่างกายของเราแล้วก็ระบบต่างๆดังนั้นเนี่ยเราจะมาหาคำตอบร่วมกันแล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องของยาแก้ท้องผูกอย่างที่หลายๆคนอาจจะพูดติดปากกันหรือชื่อของตัวยาคือเซโนไซน์นั่นเองนะคะเขาจะมีกลไกในการออกฤทธิ์อย่างไรนะคะรับประทานแบบไหนถูกต้องถูกวิธีวันนี้ผู้ที่จะมาให้คำตอบนะคะต้องขอต้อนรับเภสัชกรหญิงประภัสสรทัพทวีค่ะเภสัชกรงานเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะคะเซโนไซน์อันนี้จอยพูดชื่อถูกนะก็คือเซโนไซน์จริงๆแล้วเขาคือยาอะไรคะค่ะสำหรับเซโนไซน์นะคะจริงๆเซโนไซน์เนี่ยเป็นชื่อของสารสกัดนะคะที่จะสกัดมาได้จากส่วนของใบหรือว่าเปลือกเมล็ดนะคะของต้นมะขามแขกจริงๆในบ้านเรานะคะจะคุ้นเคยกันในชื่อของยาระบายมะขามแขกมากกว่าค่ะเขาพูดอีฟอ๋อเลยใช่ค่ะตัวมะขามแขกเนี่ยค่ะสารที่ใช้ออกฤทธิ์เราเรียกว่าสารเซโนไซน์ค่ะโดยเซโนไซน์ตัวนี้นะคะจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นทำให้ลำไส้เนี่ยค่ะเกิดการบีบตัวพอลำไส้เกิดการบีบตัวแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าอยากขับถ่ายค่ะค่ะซึ่งจริงๆยาแผนปัจจุบันนะคะที่ออกฤทธิ์เหมือนตัวเซโนไซน์อย่างเช่นตัวยาใบสะโคดิลค่ะหรือว่ากลุ่มน้ำมันละหุ่งค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เหมือนกันเลยค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานของช่วยการบีบตัวของลำไส้ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆในบ้านเรานะคะตัวนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากเลยค่ะจะมีทั้งรูปแบบของเม็ดนะคะแคปซูลมียาผงชงอะค่ะที่ใช้แทนใบชาแทนใบมะขามแขกอะค่ะอันนี้ก็ใช้กันเยอะมากค่ะแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายเลยตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปแล้วก็มีใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลค่ะคือแต่ว่าเขาเป็นสารสกัดมาแล้วที่เข้มข้นใช่ค่ะและที่ออกฤทธิ์ไปตรงจุดก็เลยใช้คำว่าเซโนไซน์ไม่ใช่ว่าท้องผูกไปหามะขามมากินอันนี้มันก็ไม่ช่วยเหมือนกันถูกไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วเซโนไซน์เขามีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ยังไงคะค่ะสำหรับกลไกในการออกฤทธิ์นะคะของสารเซโนไซน์ค่ะ เมื่อเรารับประทานยากลุ่มนี้เข้าไปแล้วนะคะตัวยาก็จะมีการละลายแตกตัวนะคะดูดซึมในลำไส้ของเราอะค่ะ พอเข้าไปเสร็จยาก็จะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะคะเข้าไปยายังไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ทันทีนะคะต้องผ่านเข้าไปอยู่สู่ในลำไส้ใหญ่ก่อนค่ะในลำไส้ของเราเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียค่ะที่อยู่เป็นแบคทีเรียพื้นฐานอยู่แล้วที่อยู่แบคทีเรียนี้จะช่วยทำให้โครงสร้างของยาค่ะเปลี่ยนแปลงไป แล้วก็จะได้เป็นสารตัวนึงที่เรียกว่าสารออกฤทธิ์ค่ะซึ่งสารออกฤทธิ์ตัวนี้เองค่ะจะช่วยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นทำให้เกิดลำไส้เนี่ยเกิดการบีบตัวค่ะดังนั้นตั้งแต่เราทานยาเข้าไปนะคะจนกว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ6ถึง12ชั่วโมงเลยค่ะดังนั้นเราจะแนะนำให้ทานยากลุ่มนี้ค่ะในช่วงก่อนนอนค่ะตื่นเช้ามาเราก็อาจจะรู้สึกอยากถ่ายได้ค่ะอ้าวล่ะค่ะ6ถึง12ชั่วโมงก็ทานสักก่อนนอนเช้ามาก็จะรู้สึกมีการกระตุ้นอยากจริงๆนะคะเอาล่ะลองไปดูนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นยาที่ไม่ได้ถือว่า
ันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันนะคะค่ะแล้วสรรพคุณล่ะคะอาจารย์คะสรรพคุณเป็นยังไงคะค่ะสำหรับสรรพคุณของตัวสารเซโนไซด์นะคะหลักๆที่มีใช้ในบ้านเรานะคะจะใช้ใน2ข้อบ่งใช้ค่ะข้อแรกนะคะก็จะใช้เป็นยาระบายนะคะฤทธิ์ในการรักษาท้องผูกค่ะค่ะค่ะส่วนข้อที่2ก็อันนี้จะนิยมใช้ในโรงพยาบาลมากกว่านะคะก็คือใช้ในสำหรับการเตรียมลำไส้อะค่ะหรือว่าล้างลำไส้ก่อนที่จะผ่าตัดหรือว่าส่องกล้องค่ะข้อบ่งใช้ที่2นี้มักจะใช้อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะเป็นหลักการออกฤทธิ์เขานี่มันปวดบิดไหมคะอาจารย์คะก็มีเหมือนกันค่ะมีโอกาสปวดบิดได้ด้วยฤทธิ์ของยาที่เกิดการกระตุ้นการบิดตัวของลำไส้อะค่ะเพราะบางคนก็เลยใช้ไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าปวดมวนทองได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อันตรายถือว่าเป็นเมื่อถักขับถ่ายไปแล้วอาการปวดบิดมันก็จะหายไปใช่ค่ะนะคะยาเซโนไซด์ในปัจจุบันนี้ตามท้องตลาดในประเทศไทยเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทคะจริงๆในประเทศไทยนะคะตัวสารออกฤทธิ์เซโนไซด์แล้วมีหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดฤทธิ์ที่ใช้ในการเป็นยาแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปจะมี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือรูปแบบของเม็ดค่ะโดยแบบเม็ดอาจจะมีทั้งแบบเม็ดธรรมดาแล้วก็แบบแคปซูลค่ะโดยใน1เม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยตัวยาสารเซโนไซด์เนี่ยประมาณ 7.5 มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะส่วนรูปแบบที่2อะค่ะก็จะเป็นรูปแบบของยาน้ำนะคะโดยยาน้ำเนี่ยในตัวยาประมาณ5 cc หรือว่า5 ml อะค่ะประกอบด้วยตัวยา 7.5 มิลลิกรัมรูปแบบน้ำก็จะนิยมใช้ในเด็กหรือว่าในคนสูงอายุที่ไม่สามารถรับประทานยารูปแบบเม็ดได้ค่ะนะคะวิธีการใช้ล่ะคะเราจะเลือกยังไงคะว่าเราจะใช้แบบน้ำหรือแบบเม็ดหรือแบบไหนดีคะค่ะสำหรับการใช้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบเม็ดนะคะจะเริ่มต้นจริงๆตัวนี้จะนิยมใช้ในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะโดยในผู้ใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มรับประทานที่ขนาด2เม็ดก่อนนะคะถ้าเกิดทาน2เม็ดแล้วไม่ดีขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้อาจจะเป็น3หรือ4เม็ดนะคะแล้วแต่การตอบสนองต่อการถ่ายของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยถามว่าทานขนาดมากกว่านี้ไหมในทางปฏิบัติเนี่ยมีทานมากกว่า4เม็ดอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ค่ะหรือว่าแพทย์สั่งเป็นรายบุคคลไปค่ะแต่ก็ถ้าถามว่าในเด็กใช้ได้ไหมตามคำแนะนำก็คือเราจะไม่ให้ใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีถ้าตั้งแต่2ถึง6ปีเนี่ยก็ใช้ได้แต่แนะนำให้ทานแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็สามารถปรับได้ถึง1เม็ดส่วนเด็กอายุตั้งแต่2ปีถึง12ปีนะคะโทษค่ะ6ปีถึง12ปีอันนี้เราสามารถเริ่มได้ที่1เม็ดถ้าไม่ดีขึ้นก็ปรับเพิ่มเป็น2เม็ดได้ค่ะค่ะแต่ว่าในเด็กถ้าต่ำกว่า12ปีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลือกใช้ยากลุ่มนี้เป็นทางเลือกแรกจะอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์มากกว่างั้นแสดงว่ายาน้ำแบบนี้ที่มีสารสกัดจากเซโนไซด์เขาก็เหมาะสำหรับเด็กเล็กค่ะหรือว่าพูดจริงๆก็ไม่ได้ทำอาจจะเพื่อเด็กเล็กในบางกลุ่มอะค่ะที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็เน้นในคนที่ไม่สามารถรับประทานรูปแบบเม็ดได้อะค่ะค่ะเพราะผู้ป่วยบางท่านเขาจะนอนติดเตียงหรือว่าต้องให้สายทางให้สายอะค่ะทางให้อาหารอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถทานรูปแบบเม็ดได้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าทานไปครั้งแรก2เม็ดในผู้ใหญ่ค่ะแล้วถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นยังไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราแล้วค่อยเพิ่มปริมาณเราจะสังเกตอาการอย่างเงี้ยต้องเว้นระยะกี่ชั่วโมงคะต้องรอถึง 6-12 ชั่วโมงเหมือนกันไหมคะจริงๆก็อาจจะลองทานไปพอเราทาน2เม็ดแรกก่อนใช่ไหมคะถ้ายังไม่ดีขึ้นตื่นเช้ามายังไม่รู้สึกถ่ายอีกวันนึงเราอาจจะสามารถปรับเพิ่มลองดูเป็น3เม็ดว่าได้ไหมถ้า3เม็ดแล้วถ่ายได้ก็หยุดทานได้เลยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทานต่อเนื่องไปนะคะพอทานไปปุ๊บเรามีอาการถ่ายเนี่ยก็หยุดได้เลยอ๋อ คือเป็นยาเฉพาะครั้งที่รู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ได้ถ่ายมันรู้สึกมันแย่จริงๆใช่ค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะใช้ขนาดยาที่ไม่เท่ากันเพราะว่าอาการท้องผูกแต่ละคนเนี่ยบางคนการถ่ายปกติก็คือต้องถ่ายทุกวันแต่ว่าบางคนนะคะการถ่ายก็คือสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งของเขาเนี่ยคือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราทานไปแล้วเรามีการถ่ายกลับสู่ภาวะการถ่ายปกติของเราโดยที่ไม่ต้องถ่ายทุกวันก็ได้ก็สามารถหยุดยาได้เลยค่ะก็ต้องดูว่าพฤติกรรมของแต่ละคนบางคนไม่ได้ถ่ายทุกวันเนาะอาทิตย์หนึ่ง 3-4 ครั้งนะคะซึ่งจากวีทีอาร์คำถามที่ฝากไว้ก็คือตัวยาตัวนี้หลายท่านบางทีเราจะไปห้ามเขาเนาะว่าเขาเป็นคนท้องผูกเขาเข้าใจว่าเขาจะต้องถ่ายทุกวันนั่นคือคนปกติแต่พออาจารย์พูดอย่างนี้หลายคนก็สบายใจแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทานแบบนี้ทานต่อเนื่องทานติดต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมคะ
ค่ะสำหรับการทานยากลุ่มนี้นะคะเนื่องจากฤทธิ์ในการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะเมื่อเราทานยาไปช่วงเวลาหนึ่งอะค่ะตัวลำไส้ของเราเนี่ยมันจะจดจำตัวยาที่เราทานเข้าไปว่าจะต้องได้รับยาก่อนถึงจะมีการกระตุ้นแล้วก็บีบตัวให้ลำไส้เกิดการถ่ายบางคนทานต่อเนื่องมาหลายเดือนหรือเป็นปีอะค่ะลำไส้ก็จะไม่สามารถที่จะทำงานเองได้อะค่ะต้องลำไส้ต้องดูว่าต้องได้ยาก่อนนะถึงจะกระตุ้นการบีบตัวเพราะฉะนั้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่าลำไส้ไม่ทำงานหรือว่าเกิดภาวะลำไส้ต้องพึ่งยาค่ะโดยบางคนพบว่าต้องทานขนาดยาค่ะที่เพิ่มมากกว่าขนาดปกติถึง10เท่าเลยอะค่ะถึงจะถ่ายได้แล้วก็บางคนเนี่ยกลายเป็นเรื่องท้องผูกเรื้อรังโดยลำไส้โดยไม่สามารถขับถ่ายได้เองเลยค่ะค่ะมันเหมือนไปหลอกลำไส้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะคือเหมือนหลายท่านพึ่งแต่ยาพอพึ่งแล้วถ้าไม่ทานมันก็ไม่ถ่ายแล้วก็ต้องแบบพอ2เม็ดไม่ถ่ายอ่ะ3เม็ดถ่ายแต่พอนานๆไป3เม็ดเริ่มไม่ถ่ายเพิ่มเป็น4เม็ด5เม็ด6เม็ดเป็น10เม็ดถึงจะถ่ายใช่แต่บางที10เม็ดก็ไม่ถ่ายอีกค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นไม่ได้เรื่องที่ดีใช่แล้วค่ะพอเกิดอย่างนี้จะทำยังไงดีคะอาจารย์คือจริงๆว่าถ้าเราเล่าทานไปแล้วนะคะไม่ได้ผลแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือว่าหาสาเหตุของท้องผูกที่แท้จริงดีกว่าเพราะว่าท้องผูกจริงๆแล้วเกิดจากได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นเรารับประทานอาหารที่มีกากใยไม่เพียงพอหรือเปล่าแต่ละวันดื่มน้ำได้ไม่เพียงพอหรือว่าบางคนนะคะขาดการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้อย่างนึงนะคะก็ช่วยขับถ่ายได้หรือว่าบางคนมีการใช้ยามีโรคเรื้อรังหลายชนิดอะค่ะมีการใช้ยาความดันมีใช้แคลเซียมอะค่ะซึ่งยาบางกลุ่มเนี่ยก็มีผลทำให้เกิดท้องผูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ยาไปแล้วสักระยะหนึ่งอะค่ะแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปตรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเราจะได้แก้ที่ต้นเหตุได้ดีกว่าค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะไม่ต้องทานยาก็ได้นะคะลองออกกำลังกายทานอาหารไฟเบอร์ให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแค่นี้ก็ช่วยท้องผูกได้เยอะเลยค่ะโดยไม่ต้องพึ่งยาหลายคนพอหนักเข้าหันไปดีท็อกซ์เลยนะคะอ่ะเป็นหนักกว่าเดิมอีกนะคะอ่ะลองดูวิธีที่อาจารย์บอกว่าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราดูก่อนนะคะอีกหนึ่งคำถามจากวิทยาค่ะถามว่าคือทานไปแล้วเขาคาดหวังว่ามันจะต้องออกมาเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ออกมามันเหมือนคนท้องเสียค่ะอาจารย์คะอันนี้ถือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าคะค่ะอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นนะคะจากการใช้ยากลุ่มนี้ค่ะจริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่จะพบในคนที่รับประทานยาในขนาดสูงอะค่ะหรือบางคนทานต่อเนื่องเป็นเวลานานบางคนทานไป4เม็ดเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นขนาดสูงไปสำหรับบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นผลข้างเคียงนึงค่ะถ้าเกิดท้องเสียเกิดขึ้นแล้วนะคะก็แนะนำให้หยุดรับประทานยาเลยค่ะแล้วก็ดูว่ามีท้องเสียเยอะไหมมีคลื่นไส้อาเจียนหรือเปล่าการบรรเทาอาการเบื้องต้นนะคะแนะนำให้รับประทานกลุ่มของเกลือแร่ค่ะเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำหรือว่าเกลือแร่ในร่างกายเพราะว่าถ้าเรามีการสูญเสียเกลือแร่ในร่างกายแล้วเนี่ยค่ะภาวะที่ตามมาก็คือระดับโพแทสเซียมต่ำพอโพแทสเซียมต่ำทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็มีผลต่อหัวใจได้ค่ะค่ะแต่ถ้าบางคนท้องเสียแบบรุนแรงมากคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยอันนี้ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาได้รวดเร็วค่ะค่ะบางคนท้องเสียไม่พอรู้สึกผะอืดผะอมรู้สึกอยากจะอาเจียนอันนี้แหละคือคุณอาจจะรับยามากเกินไปเพราะว่าหลายท่านบอกโอ๊ยเราเป็นคนธาตุหนักธาตุแข็งเราจะต้องอัดเข้าไปจริงๆแล้วค่อยๆลองทีละสเต็ปอย่างที่อาจารย์บอก2เม็ด3เม็ด4เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าได้ถ่ายตามที่เราตั้งใจแล้วก็ให้หยุดได้เลยไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นยาที่ทานประจำวันใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่สกัดมาจากส้มแขกฟังแล้วดูมันเป็นแบบเหมือนสมุนไพรเนาะแต่มันคือสารสกัดเซโนไซด์ที่เราสกัดมาแล้วค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะข้อควรระวังนะคะสำหรับการใช้เซโนไซด์มีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะก็คือข้อแรกเลยเราต้องใช้เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก็คือช่วงที่มีอาการท้องผูกค่ะแล้วก็ใช้ยาติดต่อกันนะคะได้ไม่เกิน7วันค่ะค่ะถ้าเกิดมากกว่า7วันแล้วเนี่ยใช้ไปแล้วไม่ได้ผลลองแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือว่าหาสาเหตุอื่นดีกว่าค่ะต่อมาก็คือเด็กอายุต่ำกว่า2ปีนะคะเรายังไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้นะคะสำหรับเด็กถ้าอายุมากกว่า2ปีแต่ว่ายังไม่เกิน12ปีเนี่ยการจะใช้ยากลุ่มนี้เนี่ยแนะนำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือว่าตามแพทย์สั่งดีกว่าค่ะเพราะว่าด้วยผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีปวดท้องปวดปิดมวนท้องได้อะค่ะค่ะต่อมาในคนที่มีโรคเกี่ยวกับลำไส้อุดกั้นนะคะหรือว่ามีโรคแผลในทางเดินอาหารแผลในลำไส้อะค่ะรวมทั้งคนที่มีความเสี่ยงต่อ
่อการปวดท้องอยู่แล้วอย่างเช่นมีภาวะปวดไส้ติ่งอย่างเงี้ยค่ะเราไม่แนะนำให้ทานเพราะว่าอาจจะทำให้โรคเดิมที่เขามีอยู่กำเริบมากขึ้นค่ะค่ะนะคะย้ำถึงความสำคัญของเรื่องอาการและผลข้างเคียงอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหากรับประทานยาไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคะค่ะด้วยกลับไปที่ฤทธิ์ของยาฤทธิ์ที่เกิดการกระตุ้นการทำให้ลำไส้เกิดการบีบตัวนี้นะคะพอลำไส้เราบีบตัวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเลยผลข้างเคียงที่พบบ่อยนะคะคือจะมีอาการปวดท้องค่ะบางคนจะมีปวดเกร็งท้องมากปวดมวนรู้สึกไม่สบายในท้องอะค่ะค่ะแต่ว่าบางคนถ้าทานโดสขนาดยาสูงขึ้นไปอะค่ะก็จะพบถึงขั้นท้องเสียได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะพบปัสสาวะหรือว่าอุจจาระเปลี่ยนสีได้เนื่องจากเวลายามันถูกขับออกมามันก็จะเป็นสีที่ขับแต่ว่าการปัสสาวะเปลี่ยนสีเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าเป็นสีที่มันจะออกสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้มๆอันนี้เป็นเรื่องปกติหลังจากเราหยุดยาค่ะภาวะนี้จะค่อยๆกลับสู่ปกติได้นะคะแล้วก็ยังมีพบรายงานว่าคนที่ใช้ยาตัวนี้ต่อเนื่องไปนานๆเลยนะคะหลายปีพบลักษณะที่เขาเรียกว่านิ้วมือเป็นปุ่มหรือว่าตรงปลายนิ้วตรงนี้ค่ะลักษณะโตหรือว่าใหญ่ขึ้นในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า finger cupping อะค่ะมันเกิดจากอะไรคะแรงดันอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดแต่ว่าพบในคนที่ทานยาตัวนี้ต่อเนื่องกันไปนานๆระยะเวลาบางคนเขาทานมาต่อเนื่อง2ปี3ปีก็มีเหมือนกันค่ะแทบจะทานทุกคืนก่อนนอนใช่จนอันนี้คือเขาทานเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะถ่ายได้เองแล้วต้องพึ่งเนี้ยเกิดภาวะพึ่งยาระบายแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นที่พบบ่อยในคนที่ใช้ต่อเนื่องก็คือเกิดลำไส้เกิดภาวะไม่ทำงานหรือว่าทำงานลดลงเนื่องจากได้รับยาเราต้องได้การกระตุ้นจากยาเท่านั้นถึงจะทายค่ะนี่ไงก็ไม่ใช่เป็นผลดีถึงแม้ว่ายามันจะหาซื้อง่ายคุณผู้ชมค่ะเดินไปซื้อได้แล้วเรียบร้อยแต่ถ้าคุณใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำมันเหมือนไปหลอกลำไส้อะมันเหมือนแบบว่าอ๋อเดี๋ยวฉันต้องรอยาก่อนแล้วฉันค่อยทำงานเพราะฉันไม่มียาฉันทำงานไม่ได้นะคะมาพูดถึงเรื่องของกรณีคนที่เป็นประจำเดือนมันจะมีภาวะเนื้อคือเรื่องของอาการท้องผูกก่อนเป็นประจำเดือนนะคะอย่างนี้สามารถใช้ได้ไหมคะสามารถทานได้ไหมคะถ้าเกิดว่าในคนที่ก่อนเป็นประจำเดือนแล้วมีท้องผูกตัวนี้มันก็ไม่ถามว่ามีข้อห้ามใช้ไหมก็ยังไม่ได้มีข้อห้ามใช้แต่ว่าแนะนำให้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆในวันที่รู้สึกว่าอยากไม่ถ่ายจริงๆอะค่ะค่ะแต่สำหรับที่คนที่เป็นท้องผูกเรื้อรังหรือรู้สึกว่าต้องใช้ยาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจริงๆมียากลุ่มอื่นๆนะคะที่ค่อนข้างผลข้างเคียงน้อยอย่างเช่นยากลุ่มที่เพิ่มปริมาณกากใยในลำไส้อะค่ะมันจะสกัดมาจากสมุนไพรที่เป็นเทียนเกตหอยอย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษก็คือตัวอิสพาคูล่าฮาร์สค่ะอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อค่ะ จะเป็นกลุ่มไฟเบอร์หรือว่าสมุนไพรพูดง่ายๆไม่เกี่ยวไอตัวเสียบปุ่มเขียวๆตัวเสียบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยถ่ายเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่อันนี้คือเป็นการทานเข้าไปรับประทานเข้าไปสุดท้ายนี่อยากให้อาจารย์ย้ำถึงคำแนะนำความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ยาเซโนไซด์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะได้ค่ะสำหรับใครที่มีอาการท้องผูกนะคะถ้าเราไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังอยู่แล้วในเริ่มต้นนะคะสามารถรับประทานเลือกรับประทานยากลุ่มนี้ได้ถ้ามีภาวะท้องผูกเฉียบพลันนะคะโดยในผู้ใหญ่จะแนะนำในผู้ใหญ่แล้วก็ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปค่ะขนาดรับประทานให้เริ่มต้นที่2เม็ดนะคะแล้วก็ไม่เกิน4เม็ดต่อวันนะคะลองทานดูแล้วก็แนะนำให้ทานไม่เกิน1อาทิตย์นะคะค่ะถ้าเกิดมากกว่า1อาทิตย์และลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยอันนี้ก็สามารถลดท้องผูกได้ดีขึ้นอย่างเช่นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวันค่ะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ากากใยสูงๆนะคะแล้วก็มันออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงานของลำไส้นะคะค่ะอีกอย่างนึงถ้าเกิดทานไปแล้วเรามีผลข้างเคียงอย่างเช่นปวดมวนท้องปวดเกร็งท้องนะคะอันนี้ลองปรับลดขนาดยาดูค่ะขั้นต่างขนาดที่เราทานไปนะคะถ้าปรับลดแล้วอาการดีขึ้นก็ครั้งต่อไปให้คงที่ขนาดนี้ถ้าเราจำเป็นต้องทานอีกแต่ถ้าเกิดเราปรับลดจนถึงขนาดต่ำสุดแล้วอะค่ะเราไม่สามารถที่จะควบคุมอาการได้คือแนะนำให้เปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นโดยสามารถปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรใกล้บ้านได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ไม่แนะนำให้ทานต่อเนื่องนานเนื่องจากเดี๋ยวลำไส้จะเกิดภาวะพึ่งยาหรือว่าไม่สามารถทำงานได้เองเราต้องใช้ยาไปตลอดบางคนถึงขั้นต้องไปส่วนล้างลำไส้เลยค่ะไม่สามารถอุจจาระเองได้ค่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นต้องรักษาเรื่องของการท้องผูกเรื้อรังไปอีกค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแค่อาการท้องผูกที่เราเป็นกันมาตั้งแต่เล็กๆจนโตแบบนี้
ไม่น่าเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปแล้วก็โดยที่ไม่ได้หาสาเหตุแล้วก็ลองไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากการรับประทานไฟเบอร์กับใยก็ดีหรือว่าการออกกำลังกายร่วมด้วยพึ่งแต่ใยอย่างเดียวผลเสียที่มันได้กลับมานี่คือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณอาจจะไปเป็นโอ้โหอะไรเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้เรื่องอะไรเยอะแยะมากใช่นะคะวันนี้นะคะลองดูนะคะคุณผู้ชมคะยาก็มีในโลกเรามีเยอะมากแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าอยากจะให้พึ่งยาอย่างเดียวเราควรที่จะหันมาพึ่งตัวเองด้วยนะคะช่วยกันหน่อยนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเภสัชกรหญิงประภัสสรทัพทวีค่ะเภสัชกรงานเภสัชกรรมนะคะศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มามอบความรู้เกี่ยวกับยาเซนโนไซด์ให้เราได้ฟังในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะและคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเรากันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ที่ฉันนะคะพร้อมกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ